ไปทำทันทีครับและผมกิตติพัชร์เจริญสุภศักดิ์ครับขอต้อนรับสู่รายการ KC สอนครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ทำให้เกิดเพศสัมพันธ์บนเตียงเร็วขึ้นนะครับโอ้ถือเป็นเรื่องแปลกใหม่มากเลยนะครับเนี่ยสำหรับในยุคปัจจุบันนี้นะครับเป็นอย่างที่รู้กันแน่นอนนะครับว่าข่าวในทั้งสื่อโซเชียลในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทั้งTwitter Facebook Line Skype หรือและอื่นอีกมากมายนะครับจะทำให้คนเนี่ยกับว่าได้อยู่ใกล้ชิดกันสนิทกันมากขึ้นและมันก็ทำให้เกิดการตัดสินใจที่มีเพศสัมพันธ์ได้เร็วขึ้นด้วยนะครับเนี่ยแต่ว่ามีผลจากสำรวจจากสหรัฐอเมริกานะครับว่าชาวอเมริกันหญิง80%และเป็นชาย58%ยอมรับว่ามีการรับส่งข้อความทางโซเชียลเน็ตเวิร์กมากมายเลยนะครับโดยเหมือนจนกลายเป็นความรู้สึกว่าโอ้เป็นความรู้สึกที่สัมพันธ์สนิทสมบูรณ์เหมือนการจีบกันเลยนะครับแต่โอ้อย่างคาว่าอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าความใกล้ชิดดิจิตอลครับมันก็เหมือนกับความสัมพันธ์กึ่งโลกจริงแล้วก็กึ่งโลกเสมือนที่จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยรู้สึกไปเองว่าเราได้อยู่ใกล้ชิดกับเขาจริงๆเราได้มีความสัมพันธ์กับเขาจริงๆและมันจะนำไปสู่การร่วมหลับนอนเพียงเวลาไม่นานหลังจากที่ได้รู้จักครับและนอกจากนี้นะครับจากกลุ่มตัวอย่างมากมายว่า72เริ่มตกลงปลงใจเริ่มรักกันนี่นะครับเป็นที่เริ่มแกะรอยคนอื่นที่รู้จักหรือแม้กระทั่งคนที่รู้จักกันมาตั้งนานโอ้ถึงขนาดแกะรอยกันเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของสังคมโซเชียลออนไลน์เนี่ยแล้วก็หนุ่มสาวในโลกดิจิทัลเนี่ยที่เขาบอกว่ามีความสัมพันธ์กันแบบนี้อันเนื่องมาจากการส่งข้อความได้บ่อยครั้งกว่ากันครับคือเทียบกับการใช้โทรศัพท์เนี่ยนับเป็นร้อยละ39เลยทีเดียวนะครับเนี่ยที่สนใจทั้งหนุ่มสาวเนี่ยสนใจมากกว่าการโทรหากันทางโทรศัพท์ที่ทำให้เกิดแล้วเมื่อสนใจทางโทรศัพท์น้อยลงแล้วมาใช้ด้านนี้มากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดความสนใจในด้านดิจิตอลเนี่ยมากตามไปด้วยอย่างโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ถึงการสำรวจแล้วได้พบว่าร้อยละ49นะครับเกิดจากการคุยกันใน Facebook นะครับซึ่งมันก็ดีแต่ส่วนใหญ่ผมอาจจะส่วนใหญ่คิดว่าอาจจะเป็นคุยกันใน LINE กันมากกว่าซึ่งที่จะได้การคุยกันแบบสนิทสนมกันมากผมก็ว่าเช่นกันนะครับเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับเกี่ยวกับการอกหักเนี่ยต่อให้คบกันแล้วอกหักไปแล้วก็ยังไม่วายนะครับ181เนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนกันทางสังคมออนไลน์อยู่แล้วก็ส่วนอีก175เนี่ยก็ตามจิก Facebook ของกันและกันแบบไม่มีปล่อยเลยนะครับเนี่ยครับและนี่คือ Social Network ที่มีเพศสัมพันธ์ครับนั่นแหละครับสังคมออนไลน์ปฏิสัมพันธ์แห่งโลกได้เริ่มหมดไปแล้วนะครับในโลกจริงกลายเป็นโลกเสมือนแทนแล้วงั้นก็แล้วแต่คุณแล้วครับที่จะตัดสินใจว่าคุณจะยอมง่ายหรือเปล่านะครับฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับเล่นอย่างมีสติแล้วก็อย่างระวังมีวิจารณญาณด้วยนะครับหรือคุณอาจจะคิดว่าข้อความสิ่งที่คนคุยขึ้นมานะว่าจะคิดยังไงจินตนาการอย่างไรนะครับก็ครับเดี๋ยวไปชมครับสวัสดีครับผมนิกกี้ซอนครับพงศ์คำสินซอนครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงของรายการบันเทิงไปกับเกมหรือเกมเมอร์อัปเดตนั่นเองนะครับครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำเกมน้องใหม่ของค่าย Ubisoft ครับนั่นก็คือ Assassin's Creed Unity ครับโอ้น่าสนุกมากเลยนะครับจากที่เห็นนะครับภาพที่ได้เห็นไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับเป็นภาพปกของเกมนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับนั้นผมว่าเราควรจะไปชมเทรลเลอร์เกมกันก่อนเลยดีไหมครับครับผมก็ว่ามันนะครับนั้นก็ไปชมกันดีกว่านะครับใช่ครับช่วงนี้นะครับจะเป็นในช่วงศตวรรษที่18นะครับในช่วงยุคปฏิวัติฝรั่งเศสในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่16ครับโดยอันเนื่องมาจากครับสาเหตุก็คือความขัดแย้งภายในประเทศความที่ประชาชนถูกกดขี่แล้วก็การที่ความอยู่ความหมดอย่างของประชาชนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้เกิดการปฏิวัติขึ้นนะครับโดยเริ่มต้นที่ปฏิญญาสนามเทนนิสแล้วก็ฉากเทเลอร์เกมเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ของคุปบาสตีนะครับก็คือเป็น
สุดยอดเลยนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของบริษัทที่ทั้งโลกต้องจดจำเลยนะครับใช่ครับกูปาสตีเนี่ยเหมือนกับเป็นสถานที่ที่เก็บทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็สิ่งหลายๆอย่างที่จะเป็นต่อการปฏิวัติไว้แล้วก็ยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงอำนาจเก่าแก่ของราชวงศ์ของฝรั่งเศสด้วยจึงมีการปฏิวัติแล้วก็ยึดที่นั่นครับเพื่อชิงอาวุธยุทโธปกรณ์มาครับอย่างนี้นี่เองนะครับใช่แล้วครับแล้วก็ที่เห็นในเทรลเลอร์นะครับก็จะเป็นเราแอสซิสตินนะครับได้ช่วยเหลือเราประชาชนนักปฏิวัติทั้งหลายนะครับที่ทำการปฏิวัตินะครับแล้วก็จักรเย็นครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับใช่แล้วครับและนะครับในภาคนี้นะครับแอสซิสตินคริสในภาคนี้จะเปลี่ยนตัวละครใหม่นะครับเขาคนนั้นชื่อว่าอาร์โนโดริโนโชวาชเนกเกอร์วิกเตอร์โดริยองผมว่าคุณควรจะดูคนเหล็กมากเกินไปผมก็ว่านะครับเขาชื่อว่าอาร์โนวิกเตอร์โดริยองนะครับเขาจะเป็นแอสซัสซินคนใหม่นะครับซึ่งทาง Ubisoft ได้บอกแล้วว่าเป็นดาวดวงใหม่ของนักฆ่านะครับสุดยอดแล้วในภาคนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับเขามาพร้อมกับเพื่อนเขาอีก3คนครับ3คนโอ้ผมว่าภาคนี้คงจะสนุกน่าดูเลยนะครับครับก็มีพี่ขวานโตทุกคนน่าแล้วก็นักแม่นปืนอีกคนแม่นปืนอีกคนแล้วก็อีกคนนึงก็นักธนูนะครับครับก็สำหรับในภาคนี้นะครับ Ubisoft ก็ได้เปิดเผยมานะครับในการพัฒนานะครับได้ปรับปรุงรีเฟรชใหม่ก็คือในการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อย่างเช่นการปีนป่ายการเข้าหน้าต่างบ้านคนอื่นสามารถทำได้นะครับพังประตูเข้าไปได้นะครับพิจารณามันก่อนสามารถตีลังกาลงมาได้ตะแคงตอนปีนได้นะครับก็ว่าการเคลื่อนไหวจะอิสระมากขึ้นใช่ครับแล้วก็ในฉากที่กระโดดลงฟางนะครับจะมีน้อยลงนะครับน่าเสียดายจริงครับเป็นฉากจุดเด่นของเกมครับจุดเด่นจุดนึงเกมนี้ที่น้อยลงออฟเฟสครับและในภาคนี้นะครับถ้ามีตัวละคร4คนแล้วทำไมจะเล่นคออุ๊บไม่ได้ครับโอ้แน่นอนล่ะครับครับในภาคนี้นะครับเราจะสามารถเล่นคออุ๊บกับเพื่อนได้ถึง4คนในการทำภารกิจต่างๆนะครับแต่น่าเสียดายอย่างนึงก็คือตัวละครของเราจะเป็นอาร์โนอย่างเดียวนะครับแต่เราสามารถใส่อาวุธหลายๆอย่างให้ตัวละครของเราได้ครับอ๋อก็เหมือนกับว่าหน้าตาเป็นอาร์โนแต่สามารถใส่ออปชั่นมาเพิ่มได้ประมาณใช่ครับและมาดูในเรื่องของราคากันนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่ามาสาดจริงๆนะครับ 2,200 บาทนะครับนี่หรือว่าประมาณ 59.99 ดอลลาร์นะครับยังไม่รวมภาษีนะครับนี่ครับราคาจาก Amazon ตอนนี้นะครับครับผมคิดว่าเราลองซื้อมาเล่นกันดีครับเมื่อผมก็ว่าอย่างนั้นแหละเก็บตังค์ต้องกินแบบเองนะครับแล้วก็นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมจะขอฝากข้อควรระวังในการเล่นนะครับก็คือในการเล่นเกมนี้อย่าไปยึดติดมากไม่ใช่ว่าคุณเห็นเขากระโดดข้ามตึกไปมาแล้วคุณจะไปโดดตามไม่ได้นะครับก็ไม่ได้อย่างเราอาจจะแบบไม่ได้เทพแอสซัสซินแต่ว่าน่าจะคอหักตายคุณมากกว่านะครับก็ขอให้ระวังด้วยแล้วก็อย่าเล่นแล้วก้าวร้าวนะครับไม่ใช่ว่าคุณเห็นเล่นแล้วฆ่าศัตรูอีกฝ่ายแล้วพอในชีวิตจริงเห็นคนที่แบบเป็นยังไงครับศัตรูกับเราเราก็ไปทำอย่างนั้นกับเขาไม่ได้ไม่ได้ครับติดคุกนะครับไม่ใช่ครับแล้วก็มีสติในการเล่นนะครับไม่ใช่เล่นแล้วอารมณ์เสียเล่นแล้วโวยวายกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้นะครับนี่ก็ไม่ได้ครับเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาอย่างนึงของสังคมนะใช่ครับก็ขออย่างนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับเราก็ขอยกคำคมประจำ Assassin มาเลยนะครับ Make your story สร้างบริษัทด้วยมือของเราLove her when you let her go, and you let her go.